ท่ากับว่าเราจะได้เห็นวุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในวันที่11พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้ที่เวทีคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ถนนราชดำเนินยังคงมีคำยืนยันจากแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ย้ำในจุดยืนเดิมก็คือต้องการให้รัฐบาลถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวการชุมนุมต่อไปติดตามรายละเอียดจากคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานสดจากถนนราชดำเนินเชิญค่ะครับคุณพรวดีครับแม้ว่าวันนี้ทางวุฒิสภานั้นจะไม่สามารถเปิดการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาไม่ครบองค์ประชุมนะครับแต่ว่าทางแกนนำเองก็ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมนั่นก็คือต้องการให้รัฐบาลนั้นถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมออกจากวาระการประชุมของสภาโดยขีดเส้นตายให้รัฐบาลจนถึงวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้ครับก่อนที่จะมีการกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวอีกครั้งครับนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำหลักการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมยืนยันจุดเดิมที่เคยประกาศไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับที่กำหนดเส้นตายให้รัฐบาลต้องทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกจากวาระการประชุมของสภาภายในเวลา18นาฬิกาของวันที่11พฤศจิกายนโดยจะไม่มีการเจรจากับรัฐบาลอีกและยืนยันว่าจุดยืนการชุมนุมก็ยังเป็นแค่การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเท่านั้นครับตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันที่11พฤศจิกายนเวลา6โมงเย็นยังเป็นเรื่องของการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมอยู่ครับการถอนร่าง6ฉบับมันไม่ได้ทำให้ท่าทีของเราลดลงเลยหรอคะไม่เลยครับ6ฉบับที่ถอนนั้นเป็น6ฉบับที่ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่เช่นเดียวกับแกนนำคนอื่นๆที่ออกมาย้ำจุดยืนเดิมของผู้ชุมนุมที่จะรอคำตอบจากรัฐบาลจนถึงช่วงค่ำของวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่จะต้องทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปจากวาระการประชุมของสภาแม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยจะยืนยันว่าจะไม่นำร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาอีกก็ตามครับแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับว่าจะไม่ขัดข้องอะไรครับหากพรรคเพื่อไทยจะไม่ใช้วิธีตามข้อเรียกร้อง2ข้อของนายสุเทพเทือกสุบรรณหากสามารถทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปจากวาระการประชุมได้สำหรับข้อเสนอ2ข้อของนายสุเทพก็คือให้มีการตีความให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการเงินหากนายกรัฐมนตรีไม่เซ็นรับกฎหมายก็จะตกไปครับส่วนอีกหนึ่งข้อเสนอก็คือให้วุฒิสภารับร่างกฎหมายและตั้งกรรมาธิการเต็มสภาแก้คืนให้เป็นร่างเดิมของนายวรชัยเหมะครับส่วนที่รัฐบาลออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าขอให้ทุกกลุ่มยุติการชุมนุมหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไปแล้วนั้นทางแกนนำบอกว่าไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือปรองดองในวาระสภาขณะนี้มี7ฉบับแต่ที่สภาผู้แทนราษฎรถอนมี6ฉบับก็คือปรองดอง4ฉบับนิรโทษ2ฉบับส่วนฉบับที่เป็นปัญหาก็คือฉบับที่ผ่านวาระ3ไปแล้วซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้อำนาจการถอนไม่ได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วนะครับเนื่องจากผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปจนถึงวุฒิสภาแล้วซึ่งถ้าวุฒิสภาไม่รับหลักการร่างฉบับนี้ก็จะถูกพักไว้ก่อน180วันแต่หลังจากผ่าน180วันไปแล้วสามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ทางแกนนำจึงยังไม่ไว้ใจท่าทีของรัฐบาลในขณะนี้ครับส่วนบรรยากาศการชุมนุมที่เวทีปราศัยขณะนี้ก็ยังคงมีแกนนำที่เป็นส.ส.แล้วก็แนวร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นปราศัยเป็นระยะระยะนะครับส่วนแกนนำคนสำคัญอย่างนายสุเทพทึกสุบรรณก็จะคาดว่าจะมีการขึ้นปราศัยในช่วงค่ำคืนนี้ครับครับและผลจากการที่วุฒิสภาไม่สามารถเปิดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้ในวันนี้ก็ทำให้ทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังพอมีเวลาที่จะตัดสินใจอย่างน้อยๆก็วันพรุ่งนี้ถึงวันจันทร์นะครับก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนหรือว่ากำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวอีกครั้งครับ